postekať, že mám týto pod hlavou. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องเปรี้ยวชั้นเนี่ยอีกแล้วเนาะค่ะมือดาบอภัยด้วยนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เปรี้ยวลงคลิปทั้งวันเลยค่ะเปรี้ยวขอชี้แจงนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเปรี้ยวตามหารักนะคะแล้วก็มันเป็นอีกอย่างที่ว่าเปรี้ยวเฮ็ดมาครบ1ปีนะคะแล้วบัดนี้เปรี้ยวถูกหักชั่วโมงเนื่องจากว่าเปรี้ยวหยุดทําการลงคลิปไปช่วงนึงนะคะแล้วเปรี้ยวก็ถูกปิดกั้นนะคะแล้วมานี่อาจารย์ของเปียวนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาของเปียวคือพี่นานานะคะช่องมาดามไลฟ์อินสวีเดนมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนเพิ่นเห็นเปียวเพิ่นสงสารเปียวนะคะเพิ่นก็เลยวางแผนให้1อาทิตย์ให้เปียวต้องทําให้ทันบ่ซั่นเปียวก็ถูกหักทุกวันนะคะเปียวถูกหักทุกวันเพราะว่าเนื่องจากเป็นกฎใหม่นะคะกฎใหม่แล้วเฮ็ดให้คนที่เฮ็ดมาครบปีแล้วเฮ็ดบ่ทันแล้วก็บ่ทันได้ผ่านกฎนะคะก็จะถูกหักเปียวก็เลยถูกหักไปตลอดนะคะแล้วเพิ่นก็เลยมาซอยเพิ่นวางแผนให้อาทิตย์นึงในเมื่อเพิ่นเสียสละเวลาในช่วงที่เพิ่นหยุดงานแล้วสุขภาพเพิ่นก็บ่ดีแล้วเพิ่นเองก็ยุ่งกับการเฮ็ดใบขับขี่นะคะเพิ่นมีน้ําใจอยากเฮ็ดให้เปียวผ่านเพิ่นอยากช่วยเปียวจังซี่นะคะเพิ่นมาติวให้เปียวเพิ่นมาแนะนําเปียวจังซี่นะคะเปียวเฮ็ดตามที่เพิ่นบอกจังซี่นะภายใน1คืนนะคะพี่น้องแล้วยอดวิวเปียวมันขึ้นหลายแล้วเร่งอยากให้ชั่วโมงเปียวขึ้นเปียวก็เลยลงคลิปเยอะเนื่องจากว่าเปียวต้องเฮ็ดให้ผ่านภายในอาทิตย์นั้นนะคะเพราะเปียวรับปากเพิ่นไว้นะคะเปียวก็เล่นซ่าในการไปหาเพื่อนๆไปต้องกราบขออภัยด้วยนะคะตอนนี้เปียวกับผ่านแต่ว่าเปียวรอแค่ขั้นตอนต่อไปนะคะเปียวก็เลยแจ้งให้ทราบนะคะสนับสนุนเปียวแล้วก็อาจารย์ของเปียวด้วยนะคะถ้าเปียวเฮ็ดอีหยังผิดพลาดหรือพูดอีหยังที่ไม่น่ารักเปียวก็ต้องขออภัยค่ะอย่าได้ถือสาเปียวด้วยจ้ะเปียวก็บอกบ้าบอของเปียวนั่นแหละค่ะพี่น้องคะเปียวจะมาพูดเรื่องของพี่สาวคนหนึ่งนะคะที่เปียวรู้จักเป็นอย่างดีนะคะตอนที่เปียวมาเหยียบสวีเดนครั้งแรกตอนที่เปียวอายุ20พี่น้องเปียวทราบซึ้งหลายเพิ่นเป็นเพื่อนคนแรกของเปียวที่เปียวเจออยู่ในประเทศสวีเดนนะคะตอนที่เปียวมาครั้งแรกเลยเปียวบ่รู้อีหยังเปียวบ่ค่อยรู้เรื่องเพิ่นก็จะแนะนําเปียวหลากหลายอย่างทุกวันนี้เฮาก็ยังคบกันอยู่ค่ะแล้วช่วงที่เปียวตกที่นั่งลําบากเพิ่นก็ช่วยเหลือเปียวทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องค่ะเปียวเห็นเพิ่นเป็นไอดอลนะคะเปียวก็เลยอยากมาเล่าเรื่องของเพิ่นให้พี่น้องฟังเพิ่นเป็นผู้สาวบ้านนอกที่มาจากบ้านนอกนะคะพี่น้องเพิ่นมาตอนเพิ่นอายุ20ต้นๆเนาะค่ะเนาะมีคนเอาเพิ่นมาแล้วก็ให้เพิ่นมารู้จักกับผู้ชายคนนึงนะคะที่อายุห่างจากเพิ่น15ปีแล้วก็มีฐานะแฟนเพิ่นก็บ่ค่อยได้ร่ำรวยแล้วก็มีหนี้มีสินนะคะแต่สิ่งนึงที่ผู้ชายคนนี้มีคือเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่อบอ้อมอารีแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีอะค่ะพี่น้องแล้วเพิ่นน่ะพี่น้องที่เปียวชอบคู่นี้นะคะเปียวจะบอกเลยแบบเปียวรู้จักมาตั้งแต่เปียวอายุ20อะค่ะตอนนี้เปียวอายุ40แล้วพี่น้อง20ปีเปียวเห็นการใช้ชีวิตของเพิ่นไลฟ์สไตล์ของเพิ่นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะของคู่นี้นะคะเพิ่นใช้ชีวิตร่วมกันมาพี่น้องคิดเบิ่ง
พิ่นอายุ50แล้วค่ะตอนนี้พี่น้องคิดเบิ่งว่าเพิ่นมาตั้งแต่อายุ20ต้นๆ นะพี่น้องเพิ่นมาอยู่นี่30ปีได้แล้วพี่น้องคิดเบิ่งว่าสามีเพิ่นน่ะมิตรหนีติสินนะคะเพิ่นมาซอยสามีเพิ่นแบบนี่คือเรื่องจริงของสาวไทยอยู่ในต่างประเทศเนาะค่ะเนาะเปียวภูมิใจนะคะก็อยากเล่าให้พี่น้องฟังมีแต่คนคิดนะคะว่าเพิ่นอายุหน่อยห่างกันกับแฟนเพิ่นตั้ง15ปีคือสิมาอยู่กันได้แล้วแฟนจนขนาดนี้เป็นหยังคือบ่หาเอาใหม่เพิ่นบ่ยอมหาผู้ใดใหม่ได้พี่น้องเพิ่นก็อยู่นําแฟนเพิ่นมันก็อดทนทํามาหากินมีหม่องใดให้เขาไปรับจ้างอยู่สวนอยู่ไร่เพิ่นไปพี่น้องเพิ่นเก็บเพิ่นกําเพิ่นประหยัดเพิ่นระมัดระวังในการใช้เงินนะคะตอนนั้นเปียวบ่เข้าใจว่าเพิ่นคือเฮ็ดจังซี่เพิ่นคือเป็นจังซี่พอเปียวมาย้อนกลับไปนะคะทุกวันนี้เปียวเฮ็ดคือเพิ่นน่ะค่ะพี่น้องกว่าเปียวจะเข้าใจการใช้ชีวิตในเมืองนอกนะคะแล้วอีกอย่างนึงเนาะค่ะเนาะสิ่งที่เปียวเห็นเพิ่นประสบความสําเร็จเลยนะคะคือเพิ่นเป็นคนมัธยัสถ์แล้วเพิ่นเป็นคนบ่ล้อโชคชะตาเพิ่นเป็นคนที่มานะสู่ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเสื้อบ่ว่าที่บ้านเพิ่นน่ะค่ะสามีเพิ่นมีบ้านเนาะค่ะแล้วที่ทางมันหลายเพิ่นมาปลูกทุกอย่างที่กินได้พี่น้องเพิ่นปลูกหอมปลูกผักปลูกหญ้าขายพี่น้องสมัยตะกี้อ่ะลําบากคักเพราะว่าบ่ได้มีคนซื้อขายกันง่ายๆคือสมัยนี้เด้ค่ะสมัยก่อนน่ะหากินยากแล้วก็บ่ได้มีคนไทยหลายนะแม่ค่ะพี่น้องเพิ่นก็ดิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบัดนี้สามีเพิ่นอยากให้เพิ่นไปโรงเรียนเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นไปเรียนหนังสือเพิ่นก็บ่รู้เรื่องเด้อพี่น้องเพิ่นสงสารสามีเพิ่นเฮ็ดงานแล้วแบบคือคนเฮาน่ะค่ะเวลาที่เฮาไปเรียนหนังสือได้นั่งอยู่กินดีคือสามีต้องมาลําบากหาเงินงอกๆเพิ่นก็เลยตัดสินใจบ่เรียนพี่น้องแล้วสามีให้เงินน่ะไปซื้อขนมไปกินโรงเรียนเพิ่นกําเงินไว้ในมือน่ะจนอันนี้สามีเพิ่นเล่าให้เปียวฟังเด้ถือเงินกลับมาบ้านน่ะซ้ําเก่าเหี่ยแตกมือน่ะใช่มั้ยพี่น้องเงินก็ยังแบบเปียกชื้นนะแม่คือเพิ่นเสียดายเงินเพิ่นบ่กล้าซื้อเพิ่นลิตนผัวเพิ่นแล้วแบบว่าเพิ่นมาเพิ่นลําบากเนาะอยู่บ้านนอกแล้วเพิ่นกลับมาอยู่หนีเพิ่นก็แบบคือเข้าใจสามีนะคะก็เลยซอยกันทํามาหากินมีหนีมีสินก็ซอยทยอยกันใช้แล้วก็ประหยัดมัธยัสถ์เพิ่นว่าสมัยที่เพิ่นท้องตั้งท้องใหม่ๆเพิ่นอยากกินแตงโมหลายแล้วคนท้องเนาะค่ะพี่น้องก็อยากกินนั่นอยากกินนี่แล้วแบบบ่มีเงินซื้อสามีบ่มีเงินก็แบบลิตนสามีน่ะแม่ว่าพี่น้องเวลาข่อยเว้าเรื่องซอๆแล้วข่อยอยากให้พี่น้องเพิ่นบ่เว้าให้ข่อยฟังน่ะข่อยก็น้ําตาไหลไปกับเพิ่นเป็นผู้หญิงที่แบบว่าต่อสู้คักอีหลีคนอีสานนี่เว้าก็เว้าซะคิดบัง20ต้นๆพี่น้องมาซอยสามีใส่หนีมาซอยสามีทํามาหากินจากที่บ้านมิตรหนีติสินนะคะมาซอยกันแล้วก็ปลูกผักปลูกหญ้าขายพี่น้องค่อยๆขายสิ่งนั้นค่อยๆขายสิ่งนี้แล้วก็ขนาดสามีบ่มีเงินท้องให้ด้วยค่ะพี่น้องเพิ่นก็อดทนอยู่กันด้วยความรักความรักนี่ผู้ชายดีๆก็มีด้วยค่ะเปียวน่ะเว้าเรื่องผู้ชายบ่ดีมาแล้ววิดีโอนี้เปียวขอเว้าถึงผู้ชายที่ดีพี่น้องค่ะเปียวภูมิใจหลายที่แบบว่าเปียวเห็นคนที่เปียวฮักนะคะแล้วเป็นไอดอลเปียวเขาแบบพยายามใส่หนี้ใส่สินแล้วก็สร้างฐานะครอบครัวตัวเองด้วยล้ําแข็งของตัวเองจากคนที่เริ่มต้นจากศูนย์นะคะพี่น้องมากดติดตามแล้วก็เป็นกําลังแรงใจให้เปียวนะคะเดี๋ยวเปียวจะมาเล่าให้พี่น้องฟังวิดีโอนี้มันก็เริ่มยาวแล้วเปียวขอขอบพระคุณทุกท่านหลายๆนะคะสวัสดีจ้า Falling fast and my world's expanding Feels like love Even though we're kind of nervous Together we'll be strong I don't know for sure